ตอนนี้ตามพี่เขามาเมื่อก่อนตรงนี้ทางนี้เป็นนานะแล้วเราก็เลยปลูกเนี่ยถั่วเหลืองนี่คือถั่วเหลืองครับเฮ้ยมันคือเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่เขามีป่ะครับอ๋อนี่คือถั่วเหลืองนะอาดามาเมะตอนนี้มันยังไม่แก่ยังไม่แก่นะครับมันปนอยู่กับถั่วเหลืองไอ้ถั่วเขียวแล้วถั่วเขียวนี่คือฝักก็คืออีกแบบเนาะนี่เออถั่วเหลืองไอ้ถั่วเขียวอ๋อนี่คือถั่วเขียวใครไม่เคยเห็นนะเล็ดกินแต่ขนมเนี่ยอันนี้เขาไปทำไว้นั่นแหละไอ้เขาเรียกอะไรไอ้น้ำเต้าหู้ครับน้ำเต้าหู้แล้วนี่ทำน้ำเต้าหู้ไม่ได้หรอครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีแต่ต้มไงอ๋อต้มถั่วเขียวอันนี้เนี่ยคุ้นเคยตอนเด็กๆเรียนสปช.อ๋อถั่วเหลืองก็คือตัวนี้ถั่วเหลืองตัวนี้กินสดก็ได้ครับถ้าตอนมันแก่ก็เขาก็ต้มครับต้มแล้วทีนี้เอาเปลือกออกเขาก็ไปปั่นทำน้ำเต้าหู้โอเคนั่นแหละที่เราชอบกินกันแล้วกลิ่นมันจะเป็นยังไงมันก็เหมือนกันเหมือนเขียวเหมือนกันมันโทษทีนะพี่เห็นละแตกต่างโอเคครับอันนี้คือนั่นคือเขียวนั่นคืออะไรผักหรือครับหรือว่าถั่วเหลืองถั่วเหลืองหมดเลยถั่วเหลืองแบบนี้ไงอ๋อใบอย่างนี้ครับทีนี้เขาปลูกเป็นโซนไงอ๋อนั่นถั่วเหลืองหมดเลยครับถั่วเหลือง3แปลงถั่วเขียว3แปลงโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับพี่อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แหละบ้านอยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะวัดอะไรนะวัดมงคลชัยพัฒนาอ๋อครับเป็นพื้นที่พระราชดำรัสนะครับของในหลวงเราของในหลวงครับรัชกาลที่9นะครับครับสวัสดีครับโครงการทฤษฎีใหม่ครับโครงการทฤษฎีใหม่ครับสวัสดีครับ